หญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็กควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รู้จักไหมไข้หวัดใหญ่กลุ่มเสี่ยงของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดที่มีอาการรุนแรงกลุ่มหนึ่งก็คือหญิงตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้แนวทางสำคัญในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงคือการฉีดวัคซีน 1. ช่วยป้องกันหญิงตั้งครรภ์จากโรคไข้หวัดใหญ่ทำให้หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคไข้หวัดใหญ่ 2.ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์จะส่งผ่านไปยังทารกในครรภ์และช่วยลดโอกาสเป็นไข้หวัดใหญ่ของทารกหลังคลอดได้นาน6เดือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อการตั้งครรภ์และทารกในครรภ์แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เมื่อมีอายุครรภ์ตั้งแต่4เดือนขึ้นไปเด็กเล็กอายุน้อยกว่า3ปีคืออีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงของโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางปอดและถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงควรป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประสิทธิภาพของวัคซีนจะช่วยป้องกันเด็กเล็กจากอันตรายของโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีอาการรุนแรงและเกิดภาวะแทรกซ้อนทางปอดได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความปลอดภัยในเด็กแนะนำให้เด็กเล็กฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เมื่ออายุ6เดือนถึงไม่เกิน3ปีโดยฉีดเป็นประจำทุกปีลองมาฟังความคิดเห็นของคุณหมอที่เป็นคุณแม่กันครับตอนที่เป็นสูติแพทย์ทำงานอยู่เนี่ยก็ได้แนะนำวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้หญิงที่มาฝากครรภ์ทุกๆรายค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยเป็นวัคซีนมาตรฐานแล้วก็แนะนำให้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกๆคนค่ะแต่ว่าพอมาเป็นคุณแม่เองนะคะก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆกับรักลูกห่วงลูกค่ะแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคะเราก็ยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนตัวนี้เพื่อที่จะให้ตัวเราแข็งแรงแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับลูกในครรภ์ด้วยค่ะคือตอนนั้นมันเหมือนกับเรารักคนไข้เราเลยแนะนำคนไข้ไปแล้วพอมาเป็นแม่หรือว่าตั้งครรภ์จริงๆเนี่ยตอนนี้ก็คือคิดว่าการให้วัคซีนมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันการหาข้อมูลต่างๆก็ทำให้เรารู้ว่าวัคซีนมันไม่ได้มีข้อเสียมีแต่ข้อดีมันมีความเหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกเราค่ะก็เลยเลือกที่จะฉีดวัคซีนให้กับลูกเราด้วยค่ะต่อการตั้งครรภ์เนี่ยไม่มีผลข้างเคียงแต่อาจจะมีผลจากแค่ตรงตำแหน่งที่ฉีดของตัวคุณแม่มากกว่าค่ะอาจจะมีแค่เจ็บนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีส่งผลต่อการตั้งครรภ์ค่ะสำคัญตรงที่ว่าเวลาที่หญิงตั้งครรภ์เนี่ยได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะทำให้มีอาการป่วยที่รุนแรงมากกว่าคนทั่วไปครับเหตุผลที่มีความรุนแรงมากกว่าคนปกติก็เพราะว่าผู้หญิงตั้งครรภ์เมื่ออายุครรภ์มากขึ้นภูมิต้านทานในการกำจัดไวรัสเนี่ยก็จะลดลงในขณะที่ท้องที่ใหญ่ขึ้นก็จะไปดันให้พื้นที่ในปอดเนี่ยลดลงเมื่อมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อาการก็เลยจะหนักกว่าคนปกติทำให้ต้องมีการนอนโรงพยาบาลมากขึ้นกว่าคนทั่วไปครับการป้องกันในเด็กอายุ6เดือนเนี่ยถ้าเราไม่สามารถฉีดวัคซีนให้กับตัวเด็กเล็กโดยตรงได้เนี่ยเราก็ทำได้ เป็นอีก2ทางนะคะทางแรกเลยก็คือเราแนะนำให้ฉีดวัคซีนในคุณแม่คือในหญิงตั้งครรภ์นะคะเพื่อหวังผลว่าภูมิที่สร้างในคุณแม่เนี่ยจะส่งไปที่ลูกแล้วก็ช่วยป้องกันลูกในช่วงอายุ6เดือนแรกที่ยังไม่สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะ
อย่างที่2ก็คือคนในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กคนอื่นๆในบ้านนะคะถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็เป็นการลดโอกาสที่ตัวของคนในครอบครัวจะเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะลดโอกาสการนำเชื้อไข้หวัดใหญ่นี้มาให้กับเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า6เดือนได้ค่ะปัจจุบันนะครับรัฐบาลได้มีการกำหนดให้วัคซีนฟรีต่อหญิงตั้งครรภ์ทั่วประเทศนะครับถ้าผู้หญิงตั้งครรภ์ไปสถานบริการสาธารณสุขสามารถรับวัคซีนได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวของหญิงตั้งครรภ์เองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อลูกที่อยู่ในครรภ์ที่จะเกิดออกมาในอนาคตด้วยครับก็ขอเชิญชวนนะครับว่าให้หญิงตั้งครรภ์ไปรับวัคซีนตามสถานบริการที่ท่านฝากครรภ์ไว้นะครับซึ่งถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อที่ไม่แน่ใจสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของสถานบริการของรัฐได้ทุกแห่งครับก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากสุดถ้าเราฉีดก่อนเข้าฤดูฝนก่อนที่จะมีความเสี่ยงจะเกิดไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาค่ะโดยทั่วไปเนี่ยเราแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีค่ะเนื่องจากว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ในทุกๆปีเพราะฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือ1ครั้งอาจจะกันได้แค่1ปีนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าฉีดเป็นประจำนะคะทุกปีค่ะ